ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงที่2ของวันนี้ครับถือเป็นข่าวบิ๊กกิ้งนิวเลยก็ว่าได้ครับเมื่อล่าสุดได้รับรายงานเลยครับว่าตนานไมเคิลฝันเคสการ์ดครับโพสต์สั่งลาเตรียมเจียแยกทางกับตนานแข่งเทพแบงคอกยูไนเต็ดหลังสัญญาจะหมดในเดือนหน้าแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับตนานไมเคิลฝันเคสการ์ดครับผู้รักษาประตูของตนานทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่3ในศึกฟุตบอลลีกบูทรีครับได้ออกมาโพสต์สั่งลาต้นสังกัดเป็นชีพเลยครับหลังกำลังจะหมดสัญญากับทีมในเดือนธันวาคมนี้พร้อมกับออกมาขอขอบคุณแฟนบอลที่เชื่อมั่นและซัพพอร์ตมาโดยตลอดนั่นเองนะครับและสำหรับนายดันวัย31ปีนั้นครับถือว่ายังเป็นมือหนึ่งของทีมในฤดูกาลนี้ครับโดยสถิติลงสนามครบทุกนัดในศึกฟุตบอลลีกบูทรีและช่วยทีมครับเสียไปเพียงแค่6ประตูน้อยที่สุดในลีกแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับเขากลับไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนั่นเองนะครับและล่าสุดเลยครับทางด้านไมเคิลฟันเกตการ์ดครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับสัญญาของผมกับแบงคอกกำลังจะหมดลงในเดือนหน้าดังนั้นครับเกมกับประจวบครับวันนี้อาจจะเป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายของผมในทรีต่อหน้าแฟนบอลของเราเราร่วมแบ่งปันความสุขครับความทรงจำและชัยชนะรวมกันทั้งในนอกสนามและในสนามและผมครับอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เลยครับว่าผมซาบซึ้งทุกสิ่งเหล่านั้นผมยังมีสมาธิกับการเล่น2เกมนัดสุดท้ายด้วยหัวใจและความสามารถทั้งหมดเพื่อช่วยทีมและสโมสรให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับที่เชื่อมั่นและคอยสนับสนุนผมมาตลอดเวลาที่อยู่ที่ประเทศไทยขอขอบคุณท่านประธานสโมสรครับอย่างท่านคุณกระจอดเป็นอย่างมากและท่านรองประธานครับอย่างท่านคุณชนิตาที่นำผมมาอยู่ที่นี่และมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบีอยู่อนาคตของผมครับและครอบครัวจะเป็นอย่างไรหลังจากที่วันที่1มกราคมนี้ครับผมยังไม่รู้การตัดสินใจหลายอย่างที่มันจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แต่ผมมั่นใจเลยครับว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนอย่างมากเลยครับและสำหรับทางนั้นไมเคิลฟันคิดการ์ดนั้นครับย้ายมาอยู่กับแบงคอกตั้งแต่ฤดูกาล2018ก่อนที่จะลงเฝ้าเสาช่วยทีมไปถึง131นัดรวมทุกรายการเก็บไปได้44คลีนชีทขณะที่โปรแกรม3นัดที่เหลือของทีมก่อนถึงสิ้นปีนี้ครับประกอบไปด้วยเปิดบ้านพบกับ PT ประจวบในวันนี้เลยครับวันที่19พฤศจิกายนบุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดครับวันที่26พฤศจิกายนและบุกไปเยือนเชนาทอมบิลในศึกของทางด้านช้างเอเบครับรอบ32ทีมสุดท้ายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เช่นกันนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ตลาดซื้อขายของทรีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com ครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าอาจจะมีการยืมตัวทางด้านอายุบมาชิงกาและมีทีมในทรีครับ 2-3 ทีมกำลังที่จะตามจีบลุยในเลขที่2นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับน่าจะเป็นเล็กแรกครับที่ไม่ดีนักของทางด้านอายุบมาชิงกาครับหลังไม่มีส่วนร่วมกับทีมมากนักโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลลีกบูทรีกในฤดูกาลนี้ครับที่แทบจะไม่ได้ลงสนามแต่เขาครับกลับทำผลงานได้ดีครับในศึกของทางด้านจีริกเอเชียแชมเปี้ยนส์ไทยแลนด์2022โดยการยิงไป1ประตูช่วยทีมครับบุกชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะทางด้านซัปโปโรไป5ประตูต่อ2นั่นเองเลยครับและในขณะเดียวกันเลยครับตามที่ทีมานของเว็บไซต์บอลไทย .com ครับได้รับข้อมูลเลยครับว่าตอนนี้มี 2-3 ทีมสโมสรในลีกสูงสุดของไทยลีกครับกำลังที่จะพิจารณาเพื่อที่จะขอยืมตัวครับดาวเตะทีมชาติเคนยาซึ่งเจ้าตัวครับลงสนามไปแล้ว15นัดยิงไปได้4ประตูไปร่วมกับทีมในเล็กที่2ครับในเรื่องของค่าเหนื่อยนั้นครับก็ยังเป็นที่พิจารณากันอยู่เลยครับเนื่องจากค่อนข้างที่จะแพงแบบหูฉี่เหมือนกันนั่นเองเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับหากมีการย้ายทีมครับก็อาจจะมีการขอให้ทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหรือปราสาทสายฟ้าครับช่วยแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับแข้งที่มีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าที่เป็นแชมป์เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาครับทั้งทางด้านทรีเอฟเอคัพลีกครับเพื่อนำไปใช้งานลุยทรีในฤดูกาล2022ในเลขที่2จะได้มีการเรียกความมั่นใจให้กับดาวเตะสปีดไลน์นี้อีกด้วยแหละครับและสำหรับทางด้านอายุมาชิงการนั้นครับเคยไปค้าแข้งในอังกฤษมาแล้วครับโดยถูกทีมดังอย่างทางด้านเรดดิ้งดึงตัวร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากสโมสรของทางด้านหึงหลงเจียงแต่มีโอกาสครับลงสนามไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นและในปี2021ครับในลุกดีกรีทีมชาติเคนยาได้ตัดสินใจครับย้ายมาค้าแข้งกับทางด้านวิเซโกเบในศึกเจลีกญี่ปุ่นด้วยสัญญา1ปีครึ่งนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านเนวินชิชอบกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดออกมาเปิดเผยครับว่าเตรียมที่จะล่าดาวดวงที่8ครับเตรียมที่จะบุกถิ่นสิงห์ชาตาในคืนนี้นั่นเองเลยครับโดยสำหรับทางด้านปราสาทสายฟ้านั้นครับยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นที่บนแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับหลังจากเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปชนะ MS นครศรีชิตี2ประตูต่อ0ในศึกของถ้วยลีกครับรอบ32ทีมส่วนผู้นำในลีกครับยังคงนำเป็นจ่าฝูงห่างจากชลบุรี FC ทีมอันดับที่2ครับอยู่6คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับ
และโดยล่าสุดเลยครับก่อนเกมครับทางด้านบิ๊กเนมครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนเราจบเล็กๆด้วยหัวตารางครับของทีมอีกหนึ่งอย่างแน่นอนเลยแหละครับผลจากการทำงานหนักทุ่มเทเอาทนเอาจริงเอาจังออกดอกออกผลเราเห็นได้อย่างสวยงามน่าชื่นใจอีกครั้งผลจากการสนับสนุนส่งเสียงเชียร์ครับและกำลังใจของทุกคนพาทีมของเราครับมายืนอยู่จุดนี้ได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคงและทำให้เรากล้าพอครับที่จะมองไปข้างหน้าด้วยความคาดหวังเลยครับว่าเราจะมีดาวเพิ่มอีกหนึ่งดวงเมื่อจบฤดูกาลนี้แหละครับโดยการมาเยือนการท่าเทพซีวันนี้ครับจึงต้องเก็บ3แต้มกลับบ้านให้ได้เพื่อที่จะการก้าวไปหยิบดาวดวงที่8จะเป็นไปตามแผนของเราที่จะสร้างสถิติใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่และความสุขใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนแต่ทุกครั้งครับที่มาเยือนการท่าเรือครับเป็นเกมการแข่งขันที่กดดันและทำลายใส่สมาธิของนักฟุตบอลเพราะกองเชียร์ของการท่าเรือครับเป็นกองเชียร์ที่ขมขวัญขยบประสาททั้งนักฟุตบอลและแฟนได้อย่างน่าเกรงขามดังนั้นการมาเยือนการท่าเรือครับถ้าเราต้องการ3แต้มเราจะต้องรวมพลังกันสู้ทั้งผู้เล่นในสนามและผู้เล่นบนอัศจรรย์ต้องมีสมาธิกับเกมตลอดทุกวินาทีในสนามการท่าเรือครับจะประมาทไม่ได้แต่วินาทีเดียวครับจะต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวครับอาจจะเปลี่ยนผลการแข่งขันที่เราต้องการได้เลยไม่ใช่เพียงแค่ทีมครับแต่อีก2รายการครับก็คือช้างเอเบคัพหรือโบดิคัพเราก็มีเป้าหมายครับที่จะสร้างสถิติใหม่ให้กับทีมของเราเช่นเดียวกันกำลังใจครับและส่งเสียงเชียร์ของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคือพลังที่จะขับเคลื่อนนำพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับและทิ้งท้ายของวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัททริกจำกัดที่รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนของทุกสโมสรในทริกกลับมาใช้โปรแกรมการแข่งขันที่กำหนดไว้เดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่แรงไม่เลื่อนการแข่งขันให้จับเร็วคนในวงการฟุตบอลครับอยากเห็นทีมชาติไทยครับประสบความสำเร็จทุกรายการที่แข่งขันแต่เราครับต้องการคิดถึงการพัฒนาทีมชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาลีกอาชีพซึ่งเป็นการพัฒนานักฟุตบอลที่จะส่งผลต่อทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งได้ในอนาคตเร็วๆนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็จะมีข่าวดีข่าวใหญ่มาแถลงให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ได้ทราบถึงความร่วมมือของบุรีรัมย์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะพัฒนาทีมชาติอย่างเป็นระบบโดยการใช้ทุกทรัพยากรกำลังและความพร้อมของเราสนับสนุนและร่วมกันสร้างทีมชาติไทยครับในยุคใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเลยครับที่จะทำให้ทีมชาติไทยสู่ได้ทุกชาติในเอเชียและสร้างความสุขให้แก่แฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ